ตำบลท่าสะอาดหมู่บ้านท่าสะอาดหมู่บ้านเดียวนี่มันมีตั้งเจ็ดหมู่บ้านเจ็ดหมู่บ้านเลยเนาะท่าสะอาดแบ่งเป็นซอย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 กันไปคุณลุงเลี้ยงหมูป่าแล้วก็เลี้ยงอะไรบ้างนะที่อยู่ในฟาร์มเราทั้งหมดอ่ะมีอะไรบ้างครับที่เลี้ยงเลี้ยงวัวนมอยู่ฝั่งนั้นบ้านเรานี่เลี้ยงวัวนมกันหลายเจ้าเลยทั้งนั้นอ่ะเพราะอะไรถึงมาเลี้ยงวัวนมครับคุณลุงหลังจากที่เป็นอาชีพเสริมใช่ไหมหรือว่ามันเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมมันอยู่ที่อาชีพเสริมก็เป็นอาชีพหลักไปแล้วตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นได้ทุกอย่างเราไม่มีอะไรทำเราจะทำอะไรเมื่อก่อนเราทำไร่อะไรครับไร่ข้าวโพดหรือไร่อะไรมันก็ไร่ข้าวโพดไร่มันอ้อยสวนยางเราก็ทำได้หลายอย่างผสมผสานกันทีนี้เราก็มีอาชีพเสริมก็คือเรามาฝึกเลี้ยงวัวนมก่อนมันมีบริษัท CP เข้ามาส่งเสริมให้เลี้ยงวัวนมแล้วเราก็ส่งเขาใช่ไหมส่งเขาแต่จริงๆแล้วต้นทุนในการเลี้ยงวัวนมนี่จริงๆแล้วเราลงทุนเองไหมหรือว่ายังไงครับตอนแรกต้นทุนตอนไหนส่วนไหนส่วนที่เราทำเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในวัวนมมาเนี่ยทุกอย่างของเราหมดเป็นของเราหมดเลยแต่เขารับซื้อน้ำนมใช่ไหมบริษัทเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนให้เราแม้แต่สตางค์แดงเดียวพูดเลยคุณลุงพูดเลยเอาเรื่องจริงเขากลัวนั่นแหละก็กลัวเขาเราไม่ส่งเขาไม่เสี่ยงกับเราว่ากันเถอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยไปเลยทีนี้เราส่งเขาในราคาที่เราพอใจไหมน้ำนมมันเป็นราคาของรัฐบาลใช้คำนี้เลยนะอันนี้ขออนุญาตที่ผมไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องนี้แต่ว่าถามได้เลยตอบได้เลยหมายถึงมันเป็นคนราคาของรัฐบาลที่รับประกันอะไรอย่างนี้เหรอเออมันเป็นราคาในกลุ่มเขาเรียกกลุ่มอะไรนะคุณลุงมันก็กลุ่มเมคโคนมนี่แต่บังเอิญของเขตนาด้วงเรามีกลุ่มตรงนี้อยู่อำเภออื่นมีไหมอำเภอเอราวัณมีเนาะอำเภอเมืองมีอ๋ออำเภอเมืองมีแต่ตอนยังซีพีไม่มาก็ส่งอำเภอเมืองส่งสหกรณ์จังหวัดเราก็ขายดีอยู่แล้วมันก็ปกติดีปกติเลยหลังจากนั้นเรามาทำเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรด้วยไหมหลังจากทำฟาร์มนมควบคู่กันไปด้วยไหมหรือทำแต่นมอย่างเดียวไม่ได้ทำไม่ไหวส่วนของเรามีโรงสีข้าวอยู่แล้วเราก็เลยมาเลี้ยงหมูป่าหมูป่านี่คุณลุงบอกว่าไม่รู้ชื่อมันไม่รู้ชื่อสายพันธุ์ไม่รู้สายพันธุ์ได้มาจากไหนตอนแรกๆเลยเอ้าถามหน่อยชาวบ้านนี่แหละบ้านในตำบลท่าสวรรค์นี่แหละเราเอาตามหมู่บ้านมาเลี้ยงเลย สายพันธุ์อะไรเราไม่รู้ไม่รู้เราเลี้ยงก็เราชอบอยากเลี้ยงก็เลี้ยงอย่างนี้แหละมันออกลูกครั้งละกี่ตัวหมูสายนี้ตัวนี้10ตัวนั้น8ตัวนี้10ตัวเลยเหรอตัวนั้น8ตัวก็ถือว่ามันลูกดกเหมือนกันนะก็มีลูกเหมือนกันละดกไหมถือว่าดกไหมแต่สองตัวนี้ออกมาทีละชุดมันก็เดือนหนึ่งใช่ไหมหลังจากคลอดแล้วเดือนหนึ่งมันใช้เวลาท้องอยู่กี่วันหมูป่าเนี่ยจริงๆแล้วคุณลุงประมาณทีนี้มันคลอดลูกแต่ละครั้งเนี่ยเป็น10เลยเหรอเป็น10ตัวนี้10ตัวนี้8เป็น18ตัว2แม่นี่นะ18แล้วก็คูณ800กันเลยแค่นั้นเลยได้แค่นั้นโอ้มันไม่แค่นั้นนะเนี่ยมันเยอะนะเนี่ยอันนี้เราคูณตัวเล็กมันนะถ้าใหญ่ขนาดนั้นถ้าเราเลี้ยงขนาดนั้นแล้วในขอดูตัวนี้หน่อยตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยหลายเดือนเราไม่ได้หัวหันเราเลี้ยงแบบลดต้นทุนเราให้หญ้าเนเปียให้ลำใช่ไหมมีแค่นี้ผักแล้วแต่เราจะมีให้ผักแล้วก็มีบ้างนิดหน่อยเท่าที่เรามีเท่าที่เรามีเวลาหามาให้มันกินถ้าเรามีเวลาหาให้มันกินมันก็กินมันก็กินมันก็อ้วนก็โตเร็วแล้วไม่มีก็ปล่อยมันไปอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยอายุที่เราเนี่ยตัวเนี้ยประมาณนี้กี่ตัวเอ้ยกี่เดือนแล้วเนี่ยห้าหกเดือนนี่ละมั้งห้าหกเดือนเลยเหรอเพราะว่าเราแต่สายพันธุ์นี้มันไม่ค่อยใหญ่มากใช่ไหมก็ประมาณนี้ตัวผู้ใหญ่ตัวพ่อพันธุ์ที่มันออกไปนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยถ้าเป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมยาวไปใหญ่ขึ้นมันไปเรื่อยๆคือเราเรียกธรรมชาติไม่มีหัวหันเราพูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่สร้างเงื่อนไขต้นทุนอะไรให้มันมากปล่อยธรรมชาติกินง่ายๆเลี้ยงง่ายๆนี่แหละใช่ไหมมันก็ไม่ร้องไม่อะไรแต่ว่าราคามันก็ถือว่าเราได้ราคาดีครับคุณลุงทั้งนั้นได้อยู่แต่มันราคาต่ำ800นี่ยังต่ำอยู่เหรอกับอายุเท่าไหร่นะที่เราออกไปหมายถึงตัวใหญ่ราคาตัวใหญ่ไม่สูงมากใช่ไหมมันไม่สูงเขาขายกันกิโลละร้อยกิโลละร้อยบาทหมูขาวยังร้อยกว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไปที่เราขายร้อยกว่าบาทเนี่ยโลนึงอยู่แรกแต่เราจะเลี้ยงให้มันโตเร็วให้มันได้ร้อยกิโลบางทีมันก็ได้จำนวน7-8โล10กว่าโลขึ้นไปบางทีมันก็ไม่ได้อยู่กับเรามันก็ย้ายเจ้าของไป
ใช่ไหมอืมก็อย่างนี้แต่บางทีก็ไม่ใช่ว่าตัวผู้จะไม่ได้ขายเราก็ได้ขายเหมือนกันได้ขายหมดทุกตัวอืมเอามีไหมเนาะที่แก่คาคอกมีไหมมาดูก็ดูดิส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีไม่มีหรอกโดยเฉพาะลูกตัวเล็กๆนี่ถ้าไม่จองจะได้ไหมนี่หรือว่าต้องจองก่อนไหมหรือยังไงมันก็แล้วแต่แล้วแต่จะมาเจอตอนไหนถ้ามาถ้าเจอแล้วก็โอกาสดีๆก็ว่ากันไปก็ได้ไม่เจอตอนนั้นถ้าไม่เจอตอนนั้นเขาก็ไปหมดแล้วเขามาเจอหมูแจหมูแจทำฟาร์มหมูแล้วฟาร์มใหญ่แค่เล็กๆแต่ก่อนนะที่รู้จักสบายแพร่บัวสดอยู่เนาะก็รู้ก็ไปซื้อหมูซื้อหัวอาหารไปอยู่กันไม่มีเลยเหรอเราไม่ค่อยใช้เพราะว่าเราใช้ธรรมชาติก่อนใช่ไหมใช้ธรรมชาติไปอย่างนี้คือเราลดต้นทุนเราไม่อยากให้มันเพิ่มต้นทุนมากเราไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นไม่จำเป็นต้องเล่นให้มันโตเร็วอะไรไม่จำเป็นอะไรจะเลี้ยงง่ายขนาดนี้เนาะก็ถือว่าเลี้ยงง่ายตอบโจทย์เรื่องของราคาด้วยเนาะอยู่ประมาณกี่วันกี่เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลย30 วันนี่นะแล้วมันหย่านมจริงๆแล้วมันหย่านมนี่มัน40 วันหรือ60 วันหรือแล้วแต่เรา30 วัน20 วันก็หย่าได้เราจะให้มันหย่ามันก็หย่าได้เออเราออกมันก็หย่าได้แต่ไม่ต่ำกว่านั้นถ้ามันหย่านมก็หมายความว่าถ้าเราให้มันเลิกกินนมแล้วมันก็ไปกินอย่างอื่นได้เยอะกว่ามันก็ไม่กินแล้วกินหัวหามันกินตั้งแต่10 กว่าวันนอนกินกับแม่ของมันอ๋อหัดฝึกกินแล้วเราไปอย่างนั้นแหละมันก็เดินมาดมเห็นแม่มันกินแล้วไม่กินนะฝึกไปกินไปเรื่อยๆนะไม่รู้ตรงนี้เออแล้วสรุปแล้วมันก็ให้ลูกเยอะนี่แต่ละรอบนี่ถ้างั้นน่ะนะก็ว่าก็ธรรมดาอืมแต่มันเลี้ยงง่ายสรุปแล้วเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายได้ฉีดยาไหมไม่เคยฉีดจับมันไม่ได้ใครจะไปจับมันอันนี้เขาไม่ให้จับมันไม่ใช่แม่ขมูไม่ให้จับหมูไม่ให้เราจับหมูไม่ให้เราจับเราก็ไม่อยากยุ่งกับมันถ้ามันไม่ให้เราจับอ่ะมันกัดโอ้มันกัดแล้วรู้เหรอเออมันสวบมันกัดอันนี้มันแสดงว่ามันไม่คุ้นกับเราเลยถึงคุ้นมันก็กัดสายพันธุ์หมูป่ามันเป็นอย่างนั้นนิสัยสัญชาตญาณของมันไม่เหมือนกับหมูบ้านแม้แต่หมูบ้านมันก็ยังกัดมันไม่มันอย่าไปยุ่งอะไรกับมันมากมันก็ป้องกันตัวของมันไงก็คือสัญชาตญาณอยู่ในป่าว่างั้นเถอะก็เหมือนกับคนนั่นแหละป้องกันตัวมันจะแต่เวลาเราจะเอาอาหารมาให้นี่อาจจะคุยอาจจะมองหน้าเราดีหน่อยนี่จับได้นี่แต่มันก็ไม่จับอะไรจะไปเลี้ยงง่ายขนาดนี้นี่มันเป็นสายพันธุ์ที่กลัวคนมันกลัวตายมันกลัวมันจะเอาตัวรอดสัวมันอยู่ในป่ามันก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนมันระแวงอะไรมันก็ต้องระวังไว้ก่อนใช่ไหมทีนี้ตัวผู้เนี่ยถ้ากรณีที่ว่าแม่มันอันนี้มันท้องหรือยังตัวเนี้ยตัวผู้ที่ทับไปแล้วเนี่ยเราปล่อยออกไปแล้วใช่ไหมหรือไงมันหรือว่าจับตายไปแล้วจับตายมันไม่คืนคือมันหลุดออกไปแล้วก็คือมันเอาเข้ามาไม่ได้ถ้าเราไล่มันกลับมาเราไม่ข้ามหรอกถ้ามันเข้ามาดีๆไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆมันหนีไปเรื่อยๆถ้ามันเข้ามาเรื่อยๆนั่นถ้ามันเข้ามาในคอกเราก็ไม่ยุ่งกับมันหรอกใช่ไหมของเราจะไม่ข้ามใช่ก่อนจะหาได้ใช่ไหมตัวผู้ทีนี้ถ้าไม่มีท่าทีว่าจะเข้าก็คือจับตายอย่างเดียวตกพูดอย่างเดียวคือเราจะไปไล่มันเข้ากรงขนาดไล่มันมาเข้าคอกมันยังไม่เข้าเลยแค่นี้มันจะเข้าที่เราที่ไหนคือฉันต้องป่าสัญชาตญาณก็คือมันอยู่ในป่ามันคิดว่ามันปลอดภัยแล้วคือพูดง่ายๆมันขี้โกงเราขี้โกงเลยไม่ยอมเราทั้งที่เราก็ได้ประโยชน์อยู่มันกับมันนะคุณลุงนะไม่มีหรอกคนที่อยากจะไปฆ่าพ่อพันธุ์นะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องใช้งานมันนานใช่ไหมมันจำเป็นถึงเราเสียดายออกไปที่แรกนนท์ก็นอนแปะท่าสะอาดนนท์เราก็ตามไปอยู่เขาลากปืนลูกซองใส่ม้าไล่วิ่งเข้าป่าอ้อยก่อนไม่ได้ยิงคือโอกาสที่มันจะหายเราตามไม่เจอเนี่ยมันก็เลยสูงเราก็เลยคว้าโอกาสจับตายก่อนก็คนอื่นได้กินก่อนนะ คนอื่นก็ได้กิน ก็คือคืนที่สองเนี่ยมันนอนอยู่ใต้ปูนโอ้มันวนกลับมาอยู่ตื่นเช้ามาไปหาเขาสวนยางเขาก็ปืนแก๊ปยิงไม่แตกยิงไม่แตกเลยตอนนั้นเหรอปืนมันไม่ดีหรือว่ามันหรือว่ามันไม่มีของดีมันไม่มีหรอกปืนมันไม่ดีอ๋อตามทั้งวันตัวใหญ่กว่านี้หลายประมาณเท่ากันอย่าโอ้ประมาณเท่ากันใช่ไหมเดียวกันแต่ว่ามันก็คือมันอยู่กับเรานานไม่ตัวผู้ตอนนั้นคุณลุงแต่มันเป็นตัวผู้มันแต่ตัวสูงตัวยาวตัวยาวหน่อยเนาะตัวนั้นได้มาจากไหนตัวผู้ตัวนี้ที่ว่าผ่านสายพันธุ์ดีๆก็มาจากเขาเนี่ยมาด้วยกันอ๋อคือสายพันธุ์ไหนมันคือเราจะพูดเรื่องว่าแม่ทับลูกทับแม่ก็พูดได้มันได้ไหมอย่างนั้นก็ได้ไหมล่ะที่ออกมานี่
ก็เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างใช่ไหมถ้าคนจะมาเถียงเราก็ต้องบอกว่าไอ้พวกที่อยู่ในป่านะมันข้ามมาจากฝั่งลาวนั่นเองมาผสมมาเราจะบอกว่าไม่เกิดเลือดชีสเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณลุงก็ถามเขาสิที่อยู่ในป่าแถวๆนี้มันข้ามจากฝั่งลาวนั่นเองมาทับมาโอ้มันก็พวกมันนี่เลยทับกันนะทุกวันนี้หมูป่าในบ้านเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมนี่อันนี้เหรอเนาะที่แถวนาดอกคำแถวน้องแคนมีอยู่แถวไร่ตามก็มีอยู่ตากลับเป็นต้องรักกลับตาอยู่เลย